วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมแล้วก็รายการ Lady Society นะคะทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นโดยในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะยังคงเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ฮอตไม่เลิกจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับหนุ่มนนทนนท์นะคะที่ล่าสุดคว้าพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ใช้ไฟฟ้าชื่อดังอย่าง Mitsubishi Electric กันยงวัฒนานะคะโดยได้มีการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยหนังโฆษณาชุดใหม่ล่าสุดที่สะท้อนภาพลักษณ์แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจมาอย่างยาวนานกว่า51ปีผมก็รู้สึกผมยังมองต่อในสิ่งที่ผมใช้จริงๆแล้วก็จริงๆMitsubishi Electric เนี่ยเค้าก็เราเล็งเห็นในตรงนั้นมาตลอดเราเห็นแบบตั้งแต่เราเด็กๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เราเห็นเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่มันลิงก์กันกับตัวผมก็ดีใจมากที่เป็นเกียรติมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของ Mitsubishi Electric มีเพลงโฆษณาด้วยซึ่งก็ทีมเลิฟพี่เราทำฮะก็จริงๆก็เป็นในเรื่องของคีย์เวิร์ดแหละที่อย่างตัวของผมเองกับตัวของ Mitsubishi Electric เนี่ยเราพยายามทำสิ่งเดิมที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยที่หลายๆคนบอกว่าดีแล้วให้มันดีขึ้นอีกอ่ะเพราะว่าตัวเราก็รู้สึกว่านั่นคือคำขอบคุณที่ดีที่สุดใช่คือการทำสิ่งที่ดีกว่าไปเรื่อยๆใส่คีย์เวิร์ดอะไรเข้าไปในเพลงที่จงบอกกับลูกค้าไม่หยุดทำแค่คำว่าดีแต่จะทำให้ดีกว่านี้ก็ยังไงก็ฝากกันด้วยนะฮะกับ Mitsubishi นะครับ Electric Mr. Slim นะครับแล้วก็ในส่วนของชิ้นงานโฆษณานะฮะก็ยังไงก็ฝากกันด้วยเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่เราตั้งใจทำมากๆแล้วก็ผมเชื่ออย่างยิ่งเลยว่า Mitsubishi Electric เนี่ยน่าจะเป็นอีก1ส่วนสำคัญในชีวิตของทุกคนที่ทำให้คุณได้ใช้ชีวิตในทุกๆไลฟ์สไตล์ได้ดียิ่งขึ้นไปนะครับยังไงก็ฝาก Mitsubishi Electric ไปกับทุกๆคนด้วยครับถือเป็นอีกหนึ่งงานดีๆที่ถูกอกถูกใจคนไทยนะคะที่ชื่นชอบความเป็นประเทศญี่ปุ่นไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อทางสำนักงานการบูรณะประเทศญี่ปุ่นหรือว่า Reconstruction Agency Japan นะคะได้จัดงานอีเวนต์เกงกิฟุกุชิมะในระหว่างวันที่13-15มกราคมนี้ณชั้นจีเซ็นทรัลเวิลด์โซนเซ็นทรัลคอร์ทหน้าลิฟแก้วเพื่อเชิญชวนคนไทยนะคะมาร่วมทำความรู้จักแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดฟุกุชิมะเพื่อสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ด้านอาหารแล้วก็มนต์เสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมที่โด่งดังนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์มากมายของประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลังจากได้ผ่านการฟื้นฟูจากเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นเมื่อปี2554ที่ผ่านมาวันนี้มีโอกาสได้มาร่วมงานนะคะก็ของจังหวัดฟุกุชิมะค่ะซึ่งก็เรียกว่าเหมือนมายืนยันนะคะแล้วก็มาเชิญชวนว่าตอนนี้เนี่ยคือจังหวัดฟุกุชิมะที่เคยโดนสึนามิมาเมื่อ11ปีที่แล้วเนี่ยค่ะวันนี้ได้รับการฟื้นฟูแล้วก็กลับมาสวยงามนะคะมีการปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างมีความปลอดภัยค่ะแล้วก็สวยงามยิ่งกว่าเดิมนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนที่แบบอยากจะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่ก็เป็นเดสติเนชั่นที่ใครคิดว่าหลายๆคนต้องประทับใจมากๆแน่นอนあの2011年の東日本大震災に際しまして、大変皆様から多大なるご支援いただきましたありがとうございました。この11年余りで、福島県は見事な復興を遂げました。ぜひ多くのタイの皆様、福島を訪問ください。お待ちしておりますตั้งแต่ปี2011ปี2554เป็นต้นมานะฮะที่ในการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ฟุกุชิมะและสึนามินะฮะเราได้รับความช่วยเหลือนะครับจากประชาชนชาวไทยมากมายนะครับก็จะถือโอกาสตรงนี้นะครับในการขอบคุณในความช่วยเหลือนั้นนะครับ11ปีผ่านมาแล้วนะฮะก็อยากจะให้ชาวไทยทุกท่านนะครับไปเที่ยวชมนะครับจังหวัดฟุกุชิมะดูอีกครั้งนะครับเพื่อดูการฟื้นฟูที่กลับมาสู่สภาพเดิมของจังหวัดฟุกุชิมะนะครับก็เรียนเชิญชาวไทยทุกท่านนะครับไปท่องเที่ยวที่จังหวัดฟุกุชิมะครับまあ、福島もちろん震災でダメージ受けましたけども、先ほどパンケーキさんがありました通り、ビルドバックベターということで、以前よりもより良い福島を目指してますので、皆さん実際福島訪問されれば本当にいろんなことを楽しんでいただけると思います。เขาก็มีความเสียหายจากการที่ในปี2011มากมายก็จริงแต่ว่ามีการฟื้นฟูนะครับเป็นอย่างดีแล้วก็อย่างที่คุณแพนเค้กพูดนะฮะว่ามันสวยมากกว่าเดิมอีกนะฮะก็อยากให้ชาวไทยทุกท่านนะครับไปสัมผัสดูจริงๆว่าหลังจากที่ฟื้นฟูแล้วเนี่ยสวยมากกว่าเดิมจริงอย่างที่พูดมาและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจังหวัดฟุกุชิมะนะคะเพื่อเตรียมตัวในการท่องเที่ยวนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ genki-fukushima.jp ได้เลยนะคะบ
ริษัทโอเล็กเทดดิ้งจำกัดบริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์นะคะภายใต้การนำของแม่ทัพใหญ่อย่างคุณสวัสดิ์ดอนสกุลประธานกรรมการบริหารที่ล่าสุดนะคะได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ไลโนพร้อมดึงนักมวยคนดังนะคะอย่างบัวขาวมารับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของผลิตภัณฑ์เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์แบรนด์แล้วก็ตอกย้ำความเป็นตำนานของผ้าเทปไทยภายใต้สโลแกนนะคะ The Legend of Thai Dressing Tape ที่อยู่เคียงคู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า12ปีค่ะ Olex Trading จำกัดเป็นบริษัทที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างที่ทราบ42ปีมาแล้วนะคะเราเป็นผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายและผู้กระจายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยาเวชภัณฑ์นะคะแล้วก็สินค้าสุขภาพทั้งหลายนะคะในช่องทางของโรงพยาบาลนะคะในช่องทางของร้านขายยาร้านโชห่วยโมเดิร์นเทรดนะคะทุกช่องทางแม้กระทั่งร้านค้าปลีกนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็มีสินค้ามากมายที่อยู่ในพอร์ตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเข็มกระบอกฉีดยาหรือว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับถุงมือยางแม้กระทั่งถุงยางเราก็มีให้นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นแบรนด์ของคู่ค้าของเราเป็นพาร์ทเนอร์ของเราอะนะคะก็จริงๆเราก็พอได้นะครับดูรายละเอียดแล้วก็ได้ดูสินค้านะครับไดโนก็รู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์ที่คนไทยนะครับก็โอเคพอเราดูเสร็จแล้วก็กลับมาดูเรื่องรายละเอียดคิวถ่ายทำการแสดงโอ้โหคิดก็มันคือ เป็นหนังหรือเป็นโฆษณาหรืออะไรยังไง คือยังที่แรกก็ยังงงพอมารวบรวมเรื่องราวต่างก็กลายมาเป็นนะครับไดโนรู้สึกว่ามันคนคิดหรือคนตลาดเยี่ยมมากขอบคุณรู้สึกดีใจครับที่ได้มาเป็นแอมบาสเดอร์โอเล็กเทรดดิ้งจำกัดนะคะเป็นบริษัทสายเลือดไทยแท้เลยนะคะก็อยากจะฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ผู้ค้าลูกค้าทุกท่านนะคะได้โปรดรับไลโนแบรนด์นะคะในทุกสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ทุกชนิดทั้งตอนนี้ที่มีจำหน่ายอยู่และในอนาคตอันใกล้นี้ที่จะกำลังจะออกมาอีกหลายชนิดของสินค้านะคะไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้จริงหรือว่าเป็นร้านค้าหรือเป็นโรงพยาบาลนะคะก็ขอฝากแบรนด์ไลโนไว้ด้วยค่ะมั่นใจได้ในคุณภาพค่ะสุดยอดและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะหรือว่าต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไลโนสามารถสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะได้ที่เว็บไซต์ของ olec.co.th หรือว่าจะสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ทาง Facebook Fanpage ได้เลยนะคะในที่สุดก็เดินทางจนมาถึงรอบตัดสินแล้วก็ได้ผู้ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับกิจกรรมการประกวดนะคะ Campus Star 2022ของเว็บไซต์ Campus Star นะคะที่ได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่อง Mono 29ในเครือ Mono Next จัดขึ้นนะคะเพื่อเฟ้นหาว่าที่นักแสดงทั้งชายแล้วก็หญิงหน้าใหม่ที่มีบุคลิกภาพและก็ความสามารถที่โดดเด่นอีกทั้งยังพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีผ่านการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ซึ่งผู้ชนะนะคะจะได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดของช่อง Mono 29และได้ร่วมงานกับคุณแดงธัญญานะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนจริงๆแล้วอ่ะคือการประกวดเนี่ยได้คัดมาเนี่ยก็ดีทุกคนแต่การที่จะได้หรือไม่ได้มันมีองค์ประกอบหลายอย่างร่วมกันเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ใน3คนก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีงานเราก็เตรียมงานที่จะรองรับเขาอยู่แล้วถ้าทุกคนฝึกฝนและพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพพอที่จะร่วมงานกับเราถ้ามีความขยันอดทนมีวินัยนั่นแหละมันจะก้าวไปด้วยกันได้ค่ะเพราะทุกคนอยู่กับเราแล้วค่ะจริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องระบากใจเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆทั้งหมดเลยเนี่ยก็มีศักยภาพในตัวเขาเองความแตกต่างในเรื่องของวัยน้อยมากอยู่ในช่วงเจเนอเรชันใหม่ที่ก้าวเข้ามาเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างยากลำบากในการคัดเลือกตัดสินใจแต่ก็ต้องอาศัยกฎเกณฑ์ในการที่จะเลือกในการตัดสินใจเลือกใครที่เราอาจจะต้องประเมินว่าดีที่สุดโดยคะแนนเสียงของกรรมการนะครับแต่ทุกคนที่พอใจในความแตกต่างของหน้าตาบุคลิกลักษณะหรือว่าคาแรคเตอร์ต่างๆนานาซึ่งหมายความว่าโมโนจะมีบุคลากรในฐานะนักแสดงรุ่นใหม่เข้ามาอีกมากมายและหลากหลายมากอันนี้คือความพึงพอใจสำหรับพี่ทุกคนเลยนะคะที่
ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัลก็อยากให้ตั้งใจต่อไปคุณอาจจะโดดเด่นในวันที่คุณพร้อมเราก็พร้อมที่จะหยิบคุณมานั่นหมายความว่าวันนั้นคุณแบบได้มีศักยภาพพอแล้วก็เราก็พร้อมที่จะสนับสนุนต่อแฟนๆสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวนะคะของหนุ่มๆผู้ชนะได้ที่ Facebook Fanpage ของ Campus Start ได้เลยนะคะสิ้นสุดการรอคอยสำหรับภาพยนตร์ย้อนรำลึกโศกนาฏกรรมแห่งความรักที่หลายคนรอคอยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องสะพานรักสารสิน2216ณที่นี้จะมีเราตลอดไปผลงานการกำกับลำดับที่7ของผู้กำกับขุนพลเพลงใต้นะคะอย่างพี่เอกชัยศรีวิชัยที่ได้มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานนะคะกับไผ่ร้อยก่อแม่เลียงฟิล์มแล้วก็เอ็มพิเจอร์ความเป็นใต้ยังไงคืออันดับแรกเลยภาพของภูเก็ตและพังงาคือสวยงามมากๆจริงๆค่ะในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะแล้วที่สำคัญคือไม่ได้เป็นแค่หนังรักของพระกับนางเป็นหนังรักทั้งครอบครัวเพื่อนพี่น้องทุกอย่างครบมากเลยค่ะพระเอกนะคะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนใต้ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของคนใต้อย่างดีที่สุดครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เป็นลายเส้นป๋าหลายคนได้ชมภาพยนตร์ป่าในทุกๆเรื่องจะเห็นได้ว่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติและแน่นอนที่สุดความเป็นใต้หรือภาษาใต้ป่าถ่ายทอดออกมาให้คนได้เห็นแล้วว่าปากใต้บ้านเราเนี่ยมีสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างฟ้าบอกสวยงามครับผมอยากให้คนติดตามก็เป็นเรื่องของพิธีลอยเรือลงเลของชาวมอแกนนะครับซึ่งน่าจะไม่ใครได้เห็นเพราะมันก็ไม่ได้มีใครถ่ายทอดออกมาบนจอภาพยนตร์และสำคัญกว่านั้นก็คือลิเกป่าแต่จะไม่ค่อยได้เห็นต้องได้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแล้วพระเอกนางเอกก็เอาไปฝึกลิเกป่าท่านผู้ชมครับเรื่องที่ถูกทำถูกนำมาเสนอแต่ละครั้งมันมีเดอะเบสของมันอยู่เองอย่าเอานี้ไปเปรียบเทียบกับอันโน้นอย่าเอาโน้นไปเปรียบเทียบกับนี้เพราะต่างระยะต่างเวลาต่างความคิดขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมจะให้ความรักและพิจารณาแบบไหนยังไงแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้วันนี้ผมขอขอบคุณพี่ปูอีกครั้งหนึ่งหากไม่มีปูหน้าตยาจันรุ่งภาพยนตร์นี้ไม่สมบูรณ์ครับขอบคุณพี่มากแฟนๆภาพยนตร์นะคะสามารถมาร่วมย้อนรำลึกถึงเรื่องราวแห่งโศกนาฏกรรมแห่งความรักนะคะในภาพยนตร์สะพานรักสารสิน2216ณที่นี้จะมีเราตลอดไปได้ตั้งแต่วันนี้นะคะในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อแล้วล่ะค่ะถือเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ไทยที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะสำหรับภาพยนตร์แนวไซไฟอีโรติกของโกฟิล์มเรื่อง December นะคะที่ได้ดัดแปลงมาจากนวนิยายขนาดสั้นเรื่องนอนใต้ละอองหนาวของคุณปรับดายุนและเรื่องสนไซเป็ดของคุณจิรัตผลงานการกำกับของคุณจุมพจน์นะคะที่หวนคืนวงการอีกครั้งในรอบ8ปีหลังได้กลับไปดูแลธุรกิจโรงงานโกแก่นะคะอันเป็นบริษัทขนมถั่วอบกะทิชื่อดังของคนไทยธุรกิจที่สืบทอดกันมาของครอบครัวโดยภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวนะคะนำแสดงโดยหนุ่มอนันดาเอเวอริงแฮมคุณเมธาวีนะคะคุณอัครินรวมโดยนักแสดงหน้าใหม่นะคะอย่างสาวไพลินทิลาโดยได้มีการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาณชั้น80การค้าเซ็นทรัลเวิลด์อ๋อเรื่องนี้ก็ตั้งแต่เห็นหนังสือเล่มนี้อ่านหนังสือครั้งแรกก็รู้สึกว่าชอบแล้วนะฮะก็เลยคิดว่าอยากจะได้แบบนักแสดงที่
รียกว่าเข้ากับบทแล้วก็มาเล่นบทนี้ได้อย่างเงี้ยนะครับก็เรื่องเรื่องนี้ขึ้นมาครับจะไปเป็นแนวไซไฟอีเวนติกด้วยนะครับก็อยากจะเรียกว่าให้เข้ามาชมกันนะครับก็ผมคิดว่าเรื่องของแนวไซไฟเนี่ยเราไม่ได้เห็นนานแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าไซไฟในภาพยนตร์ไทยเนี่ยก็ไม่ได้เจอมาเรียกว่านานพอสมควรก็คือเรื่องนี้ก็เรียกว่าเราใช้ CG ใช้เทคนิคพิเศษอะไรมาในหนังก็คิดว่าจะเป็นอะไรใหม่ๆดีนะครับทุกคนก็เกี่ยวกับการแพร่เชื้อนะครับที่การจริงๆมันมีแนวคิดของอะไรอ่ะการติดต่อระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือว่าจะเป็นเรื่องของการแพร่เชื้อของธรรมชาติแหละที่มันแบบเข้าไปในตัวมนุษย์อ่ะแล้วมันก็แล้วคนที่ติดเชื้อเนี่ยก็จะมีเหมือนกันอีกร่างนึงนะครับซึ่งอยู่ในตัวเองแล้วก็พยายามจะมีเพศสัมพันธ์กับคนรอบๆตัวพี่ต้นบอกไว้ก็ประมาณหนึ่งนะผมแบบผมพยายามจะแบบทบทวนอยู่เนี่ยว่าแบบเราทำอะไรไปบ้างผมทำอะไรคุณมั้ยเนี่ยกับ18บวก18บวกนะก็จะได้บทไปแล้วเราพอได้อ่านแล้วมันจะต้องมีบทที่มีติดเป็นหลักคือไม่ได้ติดเรื่องอีโรติกอยู่แล้วก็เป็นธรรมชาติมนุษย์ใช่ไหมมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราก็ไม่ได้ติดแล้วมันไม่ได้อยู่ในบทแบบนำเสนอแบบทรงเดชแล้วนึกออกไหมมันไม่ได้แบบแค่ใส่เข้าไปเพราะอยากให้มันมีความโป้มันก็มีเหตุและผลนะมันก็เป็นธีมของเรื่องธีมของเราไปถึงไอ้เป็นในแบบเป็นในแบบชื่อบอบบี้ที่มีเชื้อแล้วก็มาแพ้เฮ้ยพวกคุณเนี่ยไม่ต้องมากดดันผมเลยอันนี้ก็เลยมากระลีบเดี๋ยวมากระลีบผมหรอไม่สรุปอันนั้นผมคิดเองก็ได้อยู่ครับไม่ใช่คือผมเคยได้ยินว่ามันมีบางส่วนที่เป็นอินสปิเรชันมันไม่ได้อยู่ในเรื่องโดยตรงแต่ว่ามีอินสปิเรชันเรื่องของไอ้ดอกมะลิผลก็คือไอ้ตัวผู้หญิงที่เป็นดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วก็มันเชื้อมันมาจากอะไรอย่างนั้นแค่นั้นเองแล้วอย่างไซไฟมันก็ไซไฟเลยอะฮะเพราะว่าก็อย่างว่ามันก็เป็นเรื่องของเชื้อที่แบบที่มันสมุดขึ้นมาแล้วก็มันก็มีเรื่องของร่างที่จะเรียกว่าอะไรคือต้องเข้าไปดูในหนังอ่ะมันเป็นหนังที่มันนิยามยากนิดนึงเพราะว่ามันยูนิคอ่ะผมเชื่อว่าเป็นหนังที่มันแบบ stand alone นึกออกป่ะมันไม่ใช่แบบหนังที่เราจะไปบอกว่าอ๋อมันก็คล้ายๆเรื่องนี้อ่ะครับไม่ใช่อย่างนั้นมันก็แบบ on its own เลยมันแบบเป็นหนังของตัวมันเองเลยผมว่ามันน่าจะให้อะไรกับวงการภาพยนตร์ไทยได้ใหม่ๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าเราห่างหายจากหนังที่เป็นอินดี้ไปพอสมควรนะแล้วก็เรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นอินดี้ที่เข้าใจยากแล้วก็ไม่ได้เป็นหนังอาร์ตนะที่รู้สึกว่าดูแล้วอาจจะยากอันนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นหนังที่ตลาดมากอะไรเงี้ยก็เป็นแบบหนังที่คิดว่าทุกคนดูได้นะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Resemblance นะคะมีกำหนดเข้าฉายในวันที่2กุมภาพันธ์นี้นะคะในโรงภาพยนตร์โดยแฟนๆสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของทาง Go Film ได้เลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ยังคงเดินหน้าสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจแล้วก็ตัวแทนมาอย่างยาวนานกว่า11ปีการันตีด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรดีเด่นระดับชาติจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขถึง2ปีซ้อนสำหรับแบรนด์วิปสกินนะคะเครื่องสำอางสมุนไพรไทยสุดปังอันดับ1ของ2ผู้บริหารคนดังอย่างพุทธพุทธิชัยและก็จุ๋ยวรัฐยาที่ล่าสุดนะคะได้จัดงานฉลองสุดยิ่งใหญ่ Whip Skin Grand Celebration 2023ไปเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาพร้อมด้วยการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของ Whip Skin อย่างเป็นทางการนะคะสาวสวยดีกรีรองอันดับ1 Miss Grand International 2022อย่างสาวอิงฟ้าวราหะนะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ณชั้น80การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ไม่ก็จริงๆแล้วคือแบรนด์ที่หนูทำมาเนี่ยค่ะก็คือก้าวเข้าสู่ปีที่11แล้วมันเดินทางก้าวสู่ปีที่11นะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีงานใหญ่นี้รวมถึงเป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์นะคะนั่นคือน้องอิงฟ้าวราหะนะคะก็เลยมีงานใหญ่นี้ด้วยความสามารถของน้องเป็นคนร้องเพลงเพราะเป็นคนร้องเพลงได้เต้นครบทุกอย่างดังนั้นมันเลยเป็นลักษณะคอนเสิร์ตเป็นลักษณะมีแบบต้องมีวงมีการแดนมีการร้องค่ะก่อนหน้านี้เป็นตัวเองไงประหยัดหัวหับเมียคอนนะที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าจ้างพรีเซนเตอร์จริงๆเลยก็เป็นคนแรกคนแรกรับด้วยโรเล็กซ์ก่อนเลยด้วยก็
็ดีใจค่ะตั้งแต่ทำงานมาก็รู้สึกว่าแฮปปี้ตลอดอะไรเงี้ยพี่ๆเขาก็แบบเป็นมืออาชีพแล้วก็ทีมงานทุกคนก็น่ารักอบอุ่นค่ะวันนี้ก็แบบตั้งใจจะทำให้เต็มที่ด้วยตัวสินค้าแบบดีอยู่แล้วเราก็อยากจะแบบว่าให้มันแบบยิ่งกว่านี้ไปได้ไกลกว่านี้เลยค่ะก็ฝากลิปสกินไปด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีจริงๆแหละคือมันเป็นอย่างที่พี่จุ๋ยบอกก็คือเป็นสมุนไพรมันก็มาจากแบบคนไทยด้วยกันเราก็อยากจะให้แบบสินค้าของคนไทยไปแบบระดับโลกด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ฝากตัววิปสกินตัวนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวฝ้ายเองก็ทดลองมาแล้วมันดีจริงก็เลยอยากจะบอกต่อทุกคนเนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองก็จะย้ำบ่อยมากว่าเรามีร่างกายแบบมีบ้านเหมือนบ้านแค่หลังเดียวเพราะฉะนั้นจะเลือกอะไรเข้าแบบไปดูแลก็อยากให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งวิปสกินก็ตอบโจทย์มากๆฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะถือเป็นการสร้างมิติใหม่ให้กับวงการหมอลำได้ไม่น้อยเลยแหละค่ะสำหรับวงหมอลำชื่อดังนะคะอีสานนครศิลป์ของ2ผู้บริหารเฮียนหน่อยสุชาติแล้วก็บอสโน้ตมานิดที่ล่าสุดได้จัดงานโชว์เคสสุดเก๋นะคะภายใต้ชื่อหมอลำอีสานนครศิลป์อินเดอะซิตี้ที่เป็นการยกวงหมอลำจากเวทีใหญ่นะคะสู่บาร์กลางกรุงที่ร้านลักหลงดาวให้แยกลาดพร้าวพร้อมขนทัพพระเอกนางเอกนะคะมาร่วมแสดงกันแบบจัดเต็มเลยทีเดียวก็คืออีสานนครศิลป์เนี่ยนะครับก่อนอื่นต้องย้อนก่อนว่าหมอลำคืออะไรก่อนนะครับเนาะหมอลำเนี่ยมันคือศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสานที่สร้างความสุขความม่วนให้กับกลุ่มคนนะครับแล้วก็สืบสานไปในตัวทีเนี้ย เราก็มองว่าหมอลำเนี่ยทำอะไรกับกลุ่มคนได้บ้างมีทั้งหมด2กลุ่มหลักๆนะครับคือกลุ่มที่รักในอาชีพรักที่อยากจะเอาความสุขของตัวเองนะครับมาสร้างเป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพแล้วก็เลี้ยงครอบครัวแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญมากคือแฟนคลับแล้วก็คนที่ชื่นชอบศิลปะวัฒนธรรมซึ่งกลุ่มนี้สำคัญมากที่ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพได้จริงๆอันนี้คือสำคัญสุดนะครับแล้วก็สิ่งที่อีสานนครศิลป์ทำก็คือเราอยากให้หมอลำเนี่ยครับยังคงอยู่กับทุกเจนต่อไปคือเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เจนใหม่ๆนะครับเข้าถึงได้ง่ายอย่างเช่นตอนนี้ครับสิ่งที่เราทำคือเรารู้แล้วว่าขอบจำกัดของเสียงหรือหมอลำเนี่ยมันต้องเข้าไปอยู่ให้มันถูกที่ถูกทางอย่างเช่นตอนนี้ครับเราอยากจะนำทางมาว่าเป็นผับอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นที่ถูกของบริบทของการบันเทิงที่เสียงดังเราก็เลยอยากให้เนี่ยเป็นมิติใหม่นำเข้ามาว่าหมอลำเป็นรูปแบบนี้นำเสนอแบบนี้แฟนๆชอบไหมถ้าชอบหรือไม่ชอบเราก็จะเอากลับมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไปเพื่ออย่างโจทย์แรกเลยครับก็คืออยากให้มันอยู่กับคนไทยหรือคนอีสานต่อไปครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องบอกว่าย่านลาดพร้าวของเรานะครับเป็นย่านที่บันเทิงของวัยรุ่นอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ยุคสัก10กว่าปีที่แล้วเนาะค่อนข้างดังมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีจริงๆที่ทางแค่หน่อยนะครับนะผู้นำวงของกับบอสโน้ตอีสานนครศิลป์เนี่ยเล็งเห็นว่าย่านลาดพร้าวของเราเนี่ยเหมาะที่จะขยายวัฒนธรรมเกี่ยวกับหมอลำไทยอีสานนะครับผมเราก็เลยสร้างโปรเจกต์นี้กันขึ้นมานะครับนะแล้วก็เรามาลองดูตลาดซิว่าเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่เป็นยังไงเพราะอีกอย่างนึงตอนนี้หมอลำเนี่ยส่วนตัวที่เป็นตัวแทนของย่านลาดพร้าวนะครับนะคิดว่าหมอลำมันไม่เหมือนสมัยก่อนละหมอลำเดี๋ยวนี้มันโมเดิร์นมากขึ้นมันเข้าถึงคนได้หลายเจนมากขึ้นนะครับทั้งเจนรุ่นใหญ่เจนรุ่นเด็กเนาะก็ทุกภาคหรือว่าทุกภาคเนาะก็หวังว่าอนาคตนะครับต่อไปเนี่ยก็คงจะมีอีเวนต์แบบเนี้ยนะครับผมนะหรือว่ามีงานแบบเนี้ยเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้คนกรุงเทพได้ลองเสพศิลปะไทยของเราดูบ้างว่าจริงๆแล้วศิลปะไทยของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีจริงๆนะครับนะเมื่อวานเนี่ยมีลูกค้าฝรั่งมาเขาชมเลยเขาบอกว่าเขาเกิดมาเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะครับผมเนาะก็ยังไงก็ขอขอบคุณเพียหน่อยกับบอสโน้ตแล้วก็ทีมงานอีสานนครศิลป์นะครับผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของร้านหลงรักดาวร้านเนาะก็ขอบคุณจริงๆครับที่มาจัดงานแบบนี้นะครับผมให้มันเกิดขึ้นครับขอบคุณจริงๆครับเรียกว่าเป็นการเปิดมิติใหม่ของการเอาการหมอลำมาใช่ครับใช่เพราะปกติร้านของเราเนี่ยเป็นร้านนั่งชิลมีวงดนตรีสดนะครับผมก็ไม่เคยเหมือนกันที่คิดว่าจะมีหมอลำมาอยู่ใจกลางลาดพร้าวต้องบอกแบบนี้เนาะอันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆนะครับแล้วก็ดูจากฟีดแบคหลายๆอย่างถือว่าค่อนข้างดีนะนะครับนะเด็กที่ไม่เคยรู้จักหมอลำมาก่อนเลย
ก็ได้มาเห็นว่าเอ้ยหมอลำมันคืออะไรนะครับเพราะว่าคนสมัยก่อนก็คิดว่าหมอลำก็คืออีสานไปดูต้องไปดูตามสังกะสีต้องไปดูตามงานวัดนะครับแต่ยังหน่อยคิดเอาหมอลำเข้ามาอยู่ในเมืองนะถือว่าเป็นนิมิตดีจริงๆนะครับขอบพระคุณจริงๆครับแฟนๆหมอลำอีสานนครศรีนะคะสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารการทำกิจกรรมต่างๆของทางวงนะคะได้ที่แฟนเพจของอีสานนครศรีได้เลยนะคะเตรียมนับถอยหลังสู่ค่ำคืนแห่งความตื่นเต้นแล้วก็เล้าใจของวงการมวยสำหรับงานชกมวยสากลระดับนานาชาติ Highland Max Power Space Pad Boxing Show ที่จะจัดขึ้นในวันที่25มกราคมนี้นะคะเวลา15นาฬิกาณ Space Pad กรุงเทพกับศรีนัทชิงแชมป์สุดเดือดนะคะโดยภายในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจากโปรโมเตอร์คุณโทนี่เฉินรวมด้วยคุณชิซ่านะคะตัวแทนจาก Space Pad เข้าร่วมงานนามิลินโชว์ RCA We have been having a boxing event twice a monthBut this is going to be a big one with all the international fighters, with a big title fight, as you could see these belts. So there will be fighters from 6 different countries, 4 big title fight, 4 fighters from China fighting, 1 Japanese fighting the main bout, and also some other fighters from Philippines, Pakistan, Afghanistan. So it'd be a great, exciting international boxing event.Because we love the boxing, we have been having the boxing event. We love martial art. And we happen to know Mr. Liu Gan, the greatest Chinese promoter. And we just cooperate with him. So he is the promoter of this event. Oh, the people who loves combat sports, or the people who does not know what the combat sport, or people who does not watch a combat sport, but they could come and really, really enjoy it.Because like I said, not only the boxing match, but we have an entertainment to support. And it's going to be a really, really a good entertainment on the 25th. สำหรับการชกมวย Highland Max Power Space Pad Boxing Show นะคะจะทำการถ่ายทอดสดทางชิกชาแนล80แล้วก็ที่ประเทศจีนรวมทั้งยังสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะคะผ่านทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube นะคะของทาง Highland Boxing Promotion ได้เลยนะคะเตรียมสร้างความสยองขวัญแล้วก็น่าตื่นเต้นให้กับเหล่าบรรดาแฟนหนังทั่วโลกนะคะสำหรับภาพยนตร์น้องใหม่สุดสะพรึงเรื่องมนต์ดำสยามโดยบริษัทไลท์บียอนจำกัดที่ได้ร่วมกับบริษัทวายุพัฒน์โปรดักชั่นจำกัดสร้างขึ้นผลงานการกำกับโดยผู้กำกับมากฝีมือนะคะอย่างคุณเจตนิพัฒน์โดยได้มีการจัดพิธีบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวนะคะไปเมื่อช่วงเช้าของวันที่23มกราคมที่ผ่านมานำโดยคุณสุภาพรปีชาว่องไวกุลรองประธานกรรมการและคุณไอชิตาปีชาว่องไวกุลกรรมการผู้จัดการรวมโดยโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์อย่างดร.วโรดมนะคะแล้วก็คุณรัฐชัยและยังได้ทับนักแสดงนำนะคะเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวณบริษัทออนป้าจำกัดนะคะถนนพระราม3นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันเป็นเรื่องงามยามดีนะคะจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้เราก็ได้ถ่ายทำไปบางส่วนแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็เราก็ถือว่าช่วงปีใหม่เลิกดีหลังตรุษจีนก็เลยอยากจะขอทำพิธีบวงสรวงเพื่อที่จะได้เชิญเชิญพี่ๆน้องๆนักข่าวแล้วก็เป็นเรียกว่าอะไรเป็นพิธีให้กับดารานักแสดงและทีมงานทุกคนนะคะใช่ค่ะก็คือจริงเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่เรามีการคุยโปรเจกต์แล้วก็เป็นแบบเป็นความสนใจจากทางต่างประเทศอยู่แล้วแล้วก็มีการถ่ายทำบางส่วนที่เอาไปเราเอาบางส่วนเนี้ยไปขายในงานเทศกาลภาพยนตร์ที่ต่างประเทศแล้วก็ได้รับความสนใจมีการจองซื้อมาหลายประเทศแล้วค่ะก็คือเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ครับมนต์ดำครับก็ใช้ชื่อเรื่องว่ามนต์ดำสยามครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความลี้ลับกับระหว่างรุ่นสู่รุ่นครับครับผมเป็นรุ่นตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วก็จะเป็นรุ่นลูกครับหนังไทยมนต์ดำสยามก็ของหนังไทยเมืองไทยก็ขอให้คนไทยทุกท่านช่วยสนับสนุนหนังไทยนะคะก็รอปีนี้นะคะจะได้ฉายก็ปีนี้แน่นอนค่ะเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ